สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel คำให้เผาละเผาวันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกเกมที่มีชื่อว่า Castle of Burgundy แต่ในวันนี้นะครับเราจะมาทำการแกะกล่องเกมนะครับเกม Castle of Burgundy นี่เป็นอีกหนึ่งเกมคลาสสิกจาก Stefan Feld นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีเวอร์ชั่นครบรอบ20ปีไปแล้วมีหลากหลาย expansion มากแล้วก็ล่าสุดนะครับได้ค่ายอย่าง AR หรืออวาเคนเลียมเนี่ยไปทำการรีพริ้นท์ใหม่นะครับให้ออกมาในรูปแบบเวอร์ชั่น Deluxe Exchange Edition อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเป็น Castle of the Burgundy ที่ผมเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นแบบไหนมาก่อนนะครับคือปกติเนี่ยเกมเนี่ยเวลาเอามารีพริ้นท์ก็แค่รีอาร์ตอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเนื่องจากค่าย AR เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ทำเกมแนวมินิเจอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทำเกมอย่างนิมิสิตไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่ Castle of the Burgundy เนี่ยจะออกมาในเป็นเวอร์ชั่นที่จะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยนะครับว่าตัว Castle of the Burgundy นะครับที่เป็นตัว All In นะครับอันนี้คือ All In ทุกอย่างที่มีอยู่ในโปรเจกต์นะครับอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนในกลุ่มของผมเช่นเดียวกันนะครับที่ได้เอาเกมเนี่ยมาให้ผมเนี่ยทำการแกะให้เพื่อนๆได้ดูเลยสำหรับใครที่สงสัยนะครับอยากรู้ว่าตัวที่เป็น All In Edition เนี่ยมันจะให้อะไรมาบ้างเนี่ยก็ดูในที่คลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะก็คือแค่เปิดฝากล่องเนี่ยมาให้เพื่อนๆเห็นมีแค่นี้เลยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยในส่วนแรกนะครับอันนี้ก็หยิบในตัวของโฟมออกอย่างแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือตัวที่เป็นเหมือนกับจดหมายขอบคุณนะครับน่าจะอย่างนั้นแหละโอ้โหแบบทำมาอะไรไม่รู้เรียแบ็คเกอร์ if you read letter you have become the lucky owner โอ้โหเขาบอกว่าถ้าใครได้อ่านจดหมายนี้ก็ถือว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้วนะครับที่ได้รับตัว The Castle of Burgundy ที่เป็น Classic Edition กล่องนี้นะครับก็ไปอ่านดูแล้วกันสำหรับใครที่แบ็คอันนี้ไม่ใช่ของผมครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปอ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกภูมิใจแค่ไหนนะครับโอเคในกล่องแรกนะครับที่เราจะได้ก็คือจะเป็น The Castle of Burgundy Special Edition ที่เป็นเทอร์เรนแพ็คก็โหเป็นมินิเจอร์นั่นเองนะครับคือมันจะเวอร์วังงานสร้างอะไรขนาดนี้นะครับปกติตัว Castle of Burgundy นะครับตัวกล่องหลักที่เราเห็นขายในตามตลาดเนี่ยกล่องเวอร์ชันรุ่นแรกเลยเนี่ยจะขายที่กล่องละพันนะครับตัวกล่องเนี้ยนะเบ็ดเสร็จเนี่ยผมว่าน่าจะเฉียดหมื่นได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นตัวเทอร์เรนแพ็คนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูอีกทีนึงนะว่าในแต่ละกล่องเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูกันต่อเลยในส่วนของชั้นที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Special Edition Acrylic Hex โอ้ทายนะครับเป็นกระดาษพาสปอร์ตไม่ชอบนะครับตอนนี้ต้องเป็นแบบอะคริลิกเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องกลัวพังอะไรเล่นกันลูกโตหลานโตเหลนโตเลยนะครับก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นอะคริลิกอีกกล่องนึงนั่นเองครับโอ้มันมีมาเยอะมากเลยเนาะจบไปแล้วนะครับในส่วนของชั้นที่2อันนี้ผมจะหมุนวางกลับดีๆด้วยเนี่ยจำไม่ได้ว่าชั้นไหนวางอะไรยังไงเนี่ยจำไม่ได้ก็มาเปิดดูคลิปดูอีกทีนึงแล้วกันต่อมาครับก็จะเป็นนี่ตัวน่าจะเป็นตัวโอ้มีนี่ก่อนครับสิ่งที่เรียกว่า Playmat นะครับแหมก็ปกติแล้ว Playmat เนี่ยก็จะทำออกมาให้ดูลักษณะใหญ่กว่าเมนบอร์ดนิดนึงนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะต่างกันหรือเปล่านะครับแล้วก็หนักมากครับอันนี้คือกล่องหลักนะครับคือตัวคอบ็อกซ์ถ้าเกิดเราสั่งตัวที่เป็นคลาสสิกอีดิชั่นที่ไม่ได้อัปเกรดอะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแค่กล่องนี้กล่องเดียวแหละโหค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องหลักกันก่อนเนาะว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแกะกันเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนอีกทีนึงนะที่อุตส่าห์ในกลุ่มนะที่อุตส่าห์ส่งมาให้ผมแกะขนาดเจ้าของนี้ไม่มีโอกาสได้แกะนะครับแต่ผมนี่ได้แกะก่อนนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าโอ้โหราคานี่รับไม่ไหวจริงๆเนื่องจากว่าผมมีตัวเวอร์ชั่น20ปีอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นต้องซื้อกล่องเวอร์ชันนี้หรอกนะครับเพราะว่ายังไงก็น้องอ่ะก็คืออันนี้ก็คือเหมือนกับสายคอลเลกเตอร์นะครับควรจะต้องมีนะเพราะว่ามันสวยมากเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนนะครับตัวคอบ็อกซ์อันนี้คือต้องยืนอันบ็อกซ์เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะถ้านั่งเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเปิดมาเนี่ยจะเป็นรูบุ๊กนะครับรูบุ๊กก็ใช้กระดาษเนี่ยค่อนข้างดีเลยกลิ่นหอมด้วยผมชอบกระดาษกลิ่นแบบนี้จังเลยกระดาษมันจะเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่กระดาษมันๆ นะมันจะเป็นกระดาษแบบสากๆนิดนึงโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าจะเป็นเหมือนกับ reference sheet นะครับก็เหมือนกับตัวคือเกมเนี่ย Castle of the Burgundy เนี่ยเป็นเกม die placement นะน่าจะ die placement มั้งที่มันจะมีตึกที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมีแค่ตึกเดียวนี่แหละที่มันจะมีความสามารถค่อนข้างหลากหลายเนาะเขาก็จะมี reference ให้ดูเนาะว่าได้ตึกอะไรไปทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการ set up ด้วยมั้งเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นโซโล่โหมดนะครับอันนี้ก็แยกไปตั้งหากนะครับ
มาดูอันต่อไปก็คือเมนบอร์ดนั่นเองนี่เมนบอร์ดดีนะครับของตัว Castle of Burgundy เนี่ยคือเขาไม่ได้ทำไมแบบใหญ่มากนะครับเนี่ยมันเป็นแค่2พับแค่นี้เองก็ได้เมนบอร์ดมาแล้วนะครับถ้าเป็นเกมแบบแนวยูโรทั่วไปสมัยนี้เนาะโหแบบมาประมาณสัก4พับ6พับเนี่ยโหใหญ่มากอันนี้ก็โอเคนะครับค่อนข้างสวยงามตัวรีวิวการเล่นเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะมีหลายช่องน่าจะทำนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมคลาสสิกอยู่แล้วแหละไปดูอะแดปต์จากเวอร์ชันเก่าได้นะครับเพราะว่าตัวกฎเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็อาจจะมีแค่ตัวพวก expansion ที่อาจจะมีเพิ่มอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่างจากโปรเจกต์เก่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพันบอร์ดทายต่างๆนะครับนี่เขาแก้นะครับก็คือเนี่ยด้านหลังของตัวพันบอร์ดก็จะมีบอกนะครับว่าความสามารถทำอะไรได้นะครับเผื่อใครไม่อยากอ่าน reference นะครับก็ดูหลังทายได้นี่ก็จะมีพันบอร์ดมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยโอ้หนาตึบต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเพย์บอร์ดนี่ก็จะเป็นทายเนี่ยมันเป็นทายตัวเสริมนะครับพวกเนี้ยเป็นตัวเสริมทั้งเลยพันบอร์ดเขาทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วคือแบบพันออกมาได้ง่ายๆในค่ายนี้คือการันตีเรื่องคุณภาพเนี่ยผมการันตีเลยนะเนี่ยของค่ายที่เขาทำมาดีๆนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คานิโอเนี่ยควรไปศึกษาดูงานค่ายนี้เนาะว่าจะทำของยังไงให้มันดูแบบดีลุคนะดูดิเป็นดับเบิลเลเยอร์ที่แบบบอร์ดเนี่ยไม่มีการโค้งนะเขาใช้กาวดีนะปกติถ้าเกิดค่ายที่ใช้กาวแบบไม่คุณภาพเนี่ยเวลามันเจอความร้อนเนี่ยบอร์ดมันจะงอนะครับอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลเลเยอร์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเนียนกริปแล้วก็จะมีบอร์ดเนี่ยเล่นได้4คนนะครับเกมนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแผนที่นะครับที่เราเอาไปใส่เอ๊ะอันนี้มันใส่ยังไงได้เนี่ยผมขอดูแป๊บแมปอันนี้มันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแมปอันนี้มันเอาไปใส่ในบอร์ดได้ไงหรือว่าเราเล่นในแมปนี้หรือว่าอันนี้เป็นบอร์ดของโซโล่ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วอะแมปมันจะอีกหน้าตาอีกแบบนึงเดี๋ยวผมแกะไปให้ดูลึกๆแล้วกันอ่ะอันนี้ก็แยกไว้ก่อนนะครับมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเหมือนกับเนี่ยไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะเป็นโซโล่แหละใครที่สายโดดเดียวก็ซื้อเกมนี้ไปเล่นได้นะครับต่อมาด้านในนะครับก็จะมีทายสินค้านี่ทายสินค้าเขาให้มาเป็นวูดเดนทายทั้งหมดนะครับเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่พันบอร์ดนะเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีพันบอร์ดด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นไม้ทั้งหมดเลยโหค่อนข้างคุณภาพมากๆนะครับต่อมาก็จะเป็นเงินนะก็จะมีเหรียญเหล็กมาให้เกมนี้เงินไม่ต้องใช้เยอะนะครับก็เป็นเหรียญแบบสัญลักษณ์เหมือนตาลูกเสือเลยไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนตาลูกเสือเลยนะครับก็เป็นเงินเหรียญเหล็กที่มีให้เกมนี้แล้วก็จะมีลูกเต๋านะครับนี่ลูกเต๋าเขาก็ทำแบบให้มันดูมีแตกต่างอ่ะก็ค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับสำหรับลูกเต๋าต่อมาก็จะเป็นถุงนะครับใช้ในการสุ่มทายต่างๆนะครับในเกมนี้มันก็จะมีการเซตอัพแบบโอ้โหมีแต่แรนดอมอ่ะเพราะฉะนั้นรีเพลย์บิลิตี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าเยอะแน่นอนนะครับถุงในเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเป็นแบบถุงไม่ใช่กำมะหยี่อ่ะเป็นถุงแบบเหมือนผ้าเหมือนหนังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็น PU หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือเป็น PVC อะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเป็นถุงที่แบบทนแน่ๆนะครับแล้วข้างในก็เป็นเหมือนกำมะหยี่ด้วยเนาะเนี่ยด้านในนะครับเป็นกำมะหยี่อย่างดีเลยนะครับถุงดีมากนะครับก็ให้มาสุ่มหลากหลายสีเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยทายในการเล่นเนี่ยมันก็มีหลากหลายสีในการสุ่มเนาะนี่โอเคสวยงามมากมีอะไรอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนลีย์นะครับใช้ในวางอะไรไม่รู้นะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนกับสกอร์มาร์เกอร์นะครับก็เป็นสวยงามมากเลยเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับรูปประสาทแล้วมันวางสแต็กทับกันได้ด้วยนะเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็ใส่ใจนะก็คือแบบเวลามันวางทับกันมันก็สามารถล็อกกันได้อยู่เลยนะครับเป็นขอบประสาทอยู่แบบนี้เนี่ยตัวนับแต้มสวยงามนะครับนี่ถ้าเอาไปเพ้นท์นี่ยิ่งสวยงามเลยนะครับอีตัวที่เป็นมินิเจอร์เนี่ยแต่ต้องเสียเงินเท่าไหร่ล่ะเสียค่าเกมมาเกือบหมื่นแล้วต้องเสียค่าเพ้นท์อีกโอ้โหน่าจะกากกระอ่วมเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายคอลเลกเตอร์นี่น่าจะไม่พลาดเนาะเอาไปเพ้นท์ต่อมาครับเรามาดูชั้นต่อไปเลยนะครับมีอะไรบ้างโอเคก็จะมีอันนี้ถาดรองอะไรไม่รู้นะครับขออนุญาตวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ก็จะมีชั้นนี้เนี่ยอีกค่ายหนึ่งนะครับบอร์ดแอนด์ไดนะผมก็อยากจะแนะนำเนาะเวลาที่จะทำเกมที่มันแบบมีกล่องที่มันทรงลึกเนี่ยควรทำที่ดึงเอามือสอดไปดึงฝามันจะได้แบบเปิดได้งั้นเราแบบต้องไปง้างมันออกอะไอตัวเกมอย่างที่ได้มาล่าสุดไอลากันจ้าเนี่ยโอ้แหมคิดมันต้องคิดแบบให้ลึกๆเหมือนเนี่ยค่ายเนี่ยเขาดีไซน์อะไรเขาค่อนข้างที่จะคิดรอบคอบเนาะนี่ต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือนกับตัวที่ใช้ล็อกแหละมันอยู่ในเรื่องของเพย์บอร์ดเดี๋ยวผมเอาเพย์บอร์ดให้ดูเพย์บอร์ดมันจะมีอย่างนี้เนาะแล้วมันเวลาเราสุ่มไอตัวแมปมาโอ้โหบอกเลยว่าจะเล่นยังไงครบเนี่ยดูดิแมปไม่มีโคตรเยอะเลย
นะครับเวลาเราสุ่มแมปมาเนี่ยแมปมันก็จะมีหลากหลายแผนที่เนาะยังไงลองไปอ่านดูเนาะบางครั้งก็จะเป็นแมปของเสริมนี้แมปของเสริมนี้ก็ลองไปอ่านดูเนี่ยมันก็จะมีสมมุติเอามาอันนึงนะครับอันนี้เป็นที่เก็บของมันพอดีนี่แหละโหเยอะมากอ่ะเป็นปึ้งอ่ะเรียกว่าเป็นปึ้งเนี่ยเวลาเราเอามาวางในบอร์ดของเรานะครับเนี่ยเวลาเราวางเนี่ยมันจะวางพอดีอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็จะใช้ตัวอะคริลิกเนี่ยเป็นตัวล็อกนี่มันก็จะเวลาเราวางทายมาเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่กับที่ทายมันก็จะไม่กระเด็นกระดอนไปไหนเนาะเวลาเราวางโอ้โหทำมาโคตรดีนะครับจริงๆอยากได้นะถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะแต่ว่าต้องเซฟเงินไว้ก่อนต่อมาก็จะเป็นนี่เวลาเราสร้างตัวปราสาทนะปราสาทในเกมเนี่ยมันจะมีจุดในการสร้างปราสาทอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีแดงหรือเปล่าเนาะเนี่ยเวลาเราสร้างไปปุ๊บเนี่ยมันจะเอาเนี่ยไปวางนี่โอ้โหสวยงามนี่วางเป็นแบบทีดีเลยนะครับกลายเป็นเกมธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่มีตัวบอกอันนี้อะไรเนี่ยไม่ผมไม่แน่ใจนะมันคือมาร์กเกอร์บอกสีของผู้เล่นหรือเปล่าหรือจะเป็นของตัวเสริมหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมันก็จะมีปราสาทของแต่ละสีเลยนะครับก็มีสีแดงดูยังไงเนี่ยต้องเป็นปราสาทของใครเนี่ยจริงมันต้องมีสลักให้ดูนะผมไม่แน่ใจเนาะยังไม่ได้เล่นนะครับสำหรับตัวนี้ยังไงใครได้เล่นแล้วก็แชร์ข้อมูลกันได้นะครับโอเคมันก็จะมีปราสาทอย่างละ4อันเพราะว่าเกมเนี่ยการสร้างปราสาทได้เนี่ยมันจะสร้างได้แค่4ที่เนี่ยตามพื้นที่สีแดงๆตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วแต่เลยแมปมันก็จะไม่ซ้ำกันด้วยโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวยังไงแกะออกก่อนเดี๋ยวต้องเอาไปคืนเขาด้วยยืมมารีวิวจบไปแล้วนะครับในส่วนของกล่องหลักจบไปแล้วนะครับในส่วนของกล่องหลักมีประมาณเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวที่เป็นของกล่องอัปเกรดกันดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้จริงๆแล้วกล่องเนี้ยจริงๆมันเพียงพอแล้วนะครับในการที่จะเอาไปเล่นเรามาเริ่มกันที่ตัวที่เป็นอะคริลิกกันก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ใครที่คิดว่าแบบเล่นแบบเยอะแยะมากมายนะครับจนทายเปื่อยเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับไม่เสียหายนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเล่นได้อีกนานแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เลยบางคนอาจจะมีไว้เพื่อความสวยงามไม่เฉยอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยก็ได้นะครับอย่างน้อยก็โชว์ให้รู้ว่าเราคือคนออลอินแกะมานะครับโอ้โหให้มาเป็นกล่องนี้เลยครับจริงๆตัวไอ้พวกอะคริลิกทายพวกนี้นะครับมันจะไม่สามารถใส่ลงในตัวอินเสิร์ตหลักได้นะเพราะอินเสิร์ตหลักผมเห็นมาเนี่ยมันพอดีแล้วเนี่ยก็เป็นอะคริลิกทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหแรงยางใหญ่นะครับเนี่ยสวยงามมากนะฮะใครที่ยังไม่เคยเห็นอะคริลิกก็เป็นเหมือนพวกบิดเซตที่อยู่ในบอร์ดเกม Geek Store เนี่ยของเกมหลากหลายเนี่ยทางบอร์ดเกม Geek Store เนี่ยเขาทำค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยนะเป็นอะคริลิกสวยงามมากนะครับโอ้โหฮาลูฮาล่าสุดๆสำหรับใครที่เนี่ยอย่างที่บอกไปนะใครที่แบบเล่นแบบสมบุกสมบันเนี่ยควรจะมีชุดนี้นะถามว่าเอาไปเล่นกับเวอร์ชั่นเก่าได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าทายเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าบอร์ดเวอร์ชั่นเก่านิดนึงนะครับอาจจะเล่นไม่ได้เนาะผมไม่แน่ใจนะใครที่มีข้อมูลก็ลองมาแชร์ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนมีให้ดูแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากสำหรับตัวแกะตัวต่อไปนะครับอันนี้อะคริลิกทายก็เหมือนกันแหละอันนี้ผมไม่แกะแล้วกันเนาะมันก็เหมือนในตัวตะกี้นี่แหละก็คืออะคริลิกทายมันมีหลากหลายเอ็กเพนชั่นอ่ะมันก็เอามาให้ทุกอย่างเลยโอ้โหอันนี้คืออะคริลิกทายยันตัวสกอร์แต้มนะตัวบวกลบหนึ่งเต๋าเนี่ยอะไรเนี่ยมันมีหมดนะครับอะคริลิกทายต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องที่เราจะมีในส่วนของตัวมินิเจอร์นะครับนะฮะเนื่องจากว่าอวาคิเลียมเนี่ยเป็นค่ายที่ทำมินิเจอร์ที่สวยงามมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการทำเกมธรรมดาที่ให้ไม่ธรรมดาเนี่ยก็ต้องไม่พลาดนะครับที่จะทำตัวมินิเจอร์เข้ามาครับถึงแม้ว่าอาจจะดูแบบเอ๊ะมันจะได้ใช้ยังไงเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเขาก็ทำมานะครับแล้วก็คนที่ชอบความสวยงามเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะกดมาเช่นเดียวกันนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้มินิเจอร์เนี่ยเวลาใช้งานนะครับก็ไม่ยากหรอกก็คือเวลาเราวางทายไปแล้วเนี่ยเราก็เอามินิเจอร์มาวางแทนนะครับโอ้โหดูนี่เป็นอย่างนี้นะครับควรเอาไปลงสีนะมินิเจอร์เดี๋ยวเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนาะเวลาเราทายเลี้ยงสัตว์เนี่ยไปวางเนาะเราก็เอาไอ้ทายเนี่ยไปวางแทนคือไอ้ทายเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ในเล่นในเกมก่อนนะครับในเกมเนี่ยก็ควรใช้อะคริลิกทายหรือทายธรรมดานี่แหละแต่พอเรามาวางที่บอร์ดของเราแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาวางแทนทายเรานะครับทำให้มันดูเป็นทีดีแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะมีการเลี้ยงสัตว์ตัวที่เป็นพอร์ตนะครับนี่เป็นรูปน้ำเป็นเรือสวยงามมากนะครับก็คือผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครสั่งชุดนี้นะครับถ้าเอาไปเพ้นท์นี่คือแบบโอ้โหไม่อยากจะพืชว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับเนี่ยมีทั้ง2ชั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยบิลดิ้งสีเหลือง
แต่วิดดิ้งสีเหลืองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าวางไปแล้วเนี่ยอาจจะลืมความสามารถไปหรือเปล่านะครับมันต้องจำความสามารถด้วยเนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับของเกม Castle of Burgundy นะครับในเวอร์ชั่นของ Awakenium ที่เป็น All In Deluxe Edition Special โอ้ไม่รู้จะพูดไงมีเยอะหมดนะครับ อันนี้คือที่สุดแล้วนะครับกล่องนี้นี่คือแบบไม่มีกล่องไหนที่จะมีของมากกว่านี้แล้วนะครับอันนี้คือมีทุกอย่างแล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณเพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ผมเนี่ยเอามาขิงให้เพื่อนได้ดูกันนะครับซึ่งต้องบอกตรงว่าไม่ใช่ของผมนะแล้วก็ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ อันนี้สำหรับใครที่สนใจนะก็ไปหาสั่งซื้อตามร้านค้าบอร์ดเกมชั้นนำได้นะครับตอนนี้ก็ของก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับยังไงก็ดูเรื่องของราคาอีกทีนึงดีๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็มีโปร99เนี่ยน่าจะหมดไปแล้วนะครับก็รอเดือนหน้านะครับ10เนี่ยอาจจะมีพวกโค้ดอะไรเนี่ยทำให้ซื้อเกมนี้ได้ในราคาถูกด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวอันบ็อกเกม The Castle of Burgundy ในเวอร์ชั่นของ Awakenium นะครับที่ต้องบอกไม่รู้จะพูดทำไมหลายรอบนะครับต้องบอกจริงว่ามันแบบเวอร์วังกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับผมไม่คิดว่าCastle of the Burgundy เนี่ยมันจะมาจบด้วยรูปแบบนี้นะครับเหลือเชื่อมากจริงยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะให้ผมสอนเล่นเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะมาสอนหรือผมเคยทำไปแล้วไอ้อันนี้จำไม่ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดยังไม่เคยทำเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเล่นแล้วกันแต่อาจจะเอากล่องเวอร์ชันที่เป็น20ปีนะครับมาทำการรีวิวให้เพื่อนได้ดูแล้วกันนะครับตัวกล่องนี้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องคืนเพื่อนไปนะครับเอาให้เพื่อนไปวางขิงต่อนะครับอันนี้เอามาแกะให้เพื่อนดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องทำการแกะใส่กล่องคืนให้เขาด้วยนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วกันนะครับเขาจะได้ไม่ต้องลำบากในการมานั่งพันทีละชิ้น โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็สุดท้ายฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ผมด้วยแล้วกันนะครับในคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย